้ยยาวจังกลางออกด้วยเหรอนี่นี่นะคะมาทำตู้บายมาทำตู้นะคะวันนี้ตู้กี่เมตรนะพ่อกว้างเมตรห้าสิบยาวกว้างเมตรห้าสิบนะคะยาวเท่าไรไม่รู้4เมตรประมาณ4เมตรนะคะแล้วก็มาคัดไม้ด้วยนะคะที่พี่ๆสั่งกันมาค่ะนี่ก็จะใช้ตัวล็อกเลยนี่ค่ะติดมานี้ก็ล็อกตามมุมเราก็มาล็อกอีกมุมนึงด้วยค่ะก็ตัดพยางม้าให้มันพอดีตู้นะคะวัดอีกทีนึงเสร็จแล้วแล้วก็ล็อกที่ข้างๆตู้ด้วยนะคะแค่นี้ค่ะนี่ค่ะทำเองอันนี้มาไม่ทันตอนพ่อต่อนะคะเขาต่อไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะตัวล็อกหายเดี๋ยวล็อกแป๊บนึงนะคะก็จะได้ตู้เป็นตู้แบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะแบบใหญ่ๆแบบนี้นะคะตู้เล็กเดี๋ยวนี้พ่อไม่ค่อยได้ทำแล้วนะคะนี่ค่ะประมาณนี้เดี๋ยวพอเสร็จอันนี้นะคะก็จะใส่พยางค์เข้าไปในนี้นะคะก่อนอย่างแรกคือเดี๋ยวต้องปรับพื้นนะคะให้เขาเรียกอะไรให้เรียบเสมอกันนะคะแล้วก็ใส่พยางค์สีดำดำนี่ค่ะโอมีเสร็จออกมาด้วยนะคะก็กำลังคัดไม้ให้นะคะไซส์หลวงราชก็จะไซส์ประมาณนี้นะคะหลวงราชเสน่หา60นะคะพญาพันวังนี่นะคะก็จะอยู่ที่80นะคะก็กำลังคัดให้พี่ๆอยู่นะคะแม่นางเสือดาวได้หรือยังนี่นางเสือดาวนะคะก็มีสั่งอะไรเข้ามาหนูก็คัดให้เวลาประมาณนี้นะคะแล้วก็พ่อก็จะทำตู้อยู่ด้านนู้นค่ะแม่มาคัดนะคะเหลืออะไรอีกบ้างหยาดฝนไกลทองประเสริฐหยาดฝนไกลทองประเสริฐนะคะก็พามาชมเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างไก่ตัวงามนะคะก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะแสงอาจจะไม่ค่อยชัดสักหน่อยนะคะเดี๋ยวหนูพาไปดูต้นแม่ท้ายๆคลิปนะคะพามาดูไซส์นะคะหยาดฝน2ต้นเหรอหยาดฝนนะคะ1ต้นอันนี้จะเป็นจูกัดเหลียงนะคะจูกัดเหลียงก็จะไซส์ฟอร์มประมาณนี้นี่ค่ะจูกัดเหลียงสาวรินก็จะประมาณนี้นะคะสาวรินนี่ค่ะสาวรินน่าจะบอกไป80นะคะ80บาทนะคะอันนี้เสือพานหนูไม่ค่อยแน่ใจนะคะเดี๋ยวดูก่อนเสือพานนะคะก็ให้ไปที่ต้นละมีอยู่2ต้นนี่แหละค่ะน่าจะประมาณ2ต้นหนูให้ไปต้นละ80บาทนะคะเสือพานอันนี้หอกสตะโลหะนะคะตอนเล็กเขาจะเป็นประมาณนี้ค่ะเพิ่งเริ่มกัดสีนะคะจะอยู่ที่250ไก่ฮาวายแม่ได้หรือยังไก่ฮาวายไก่ฮาวายเดี๋ยวเราไปหยิบพร้อมกันนะคะค่ะก็ไก่ฮาวายไก่ฮาวายก็ประมาณนี้นะคะพี่สั่งมาหนูก็จะมาคัดให้นะคะก็อันนี้นี่ค่ะนางจามเทวีนะคะก็อันนี้จะเป็นไซส์บอลเก่าที่ขายแบ่งอยู่นะคะก็จะอยู่ที่ต้นละ100นะคะบอลเก่านี่ค่ะก็เปิดไฟคัดนะคะอันนี้ทศกัณฐ์นะคะตอนเด็กเนี่ยค่ะเขาจะเป็นเขียวแบบนี้ยังไม่มีกัดนะคะนี่สงขลานะคะ100บาทจังหวัดนะคะตะวันชิงภพก็จะอยู่ที่150นะคะ
สีอาจจะอันนั้นนิดนึงนะคะอ่ะอันนี้ไซส์ของมหาดไทยนะคะมหาดไทยก็จะอยู่ที่250นะคะไปต่อนะคะก็อ่ะอันนี้หนูพามาดูแม่พันธุ์แต่อาจจะเป็นแม่พันธุ์ตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ส่องไฟดูกันค่ะว่ามีพันธุ์อะไรบ้างอย่างอันนี้นะคะนวลปางนวลปางน่าจะมีแบ่งอยู่นะคะต้นละ150นวลปางนะคะด้านนี้จะเป็นมหาราชนะคะมหาราชอันนี้เพิ่งตั้งใหม่นะคะยังไม่ค่อยฟูเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะถ้าพญาขมดำเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะขมเลยค่ะนี่ตอนนี้จะเหลือแต่ขมแดงนะคะขมดำหมดเลยค่ะดำมากนะคะนี่ค่ะก็พาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ตับเดือนค่ะเดือนพฤศจิกายนนะคะเดือนพฤศจิกายนอันนี้กำลังทำจำนวนอยู่นะคะยังไม่มีแบ่งนะคะอันนี้เมืองพิจิตรเมืองพิจิตรอันนี้จะฟอร์มเพิ่งตั้งอยู่นะคะนี่นี่ค่ะเมืองพิจิตรจังหวัดที่อยู่เลยนะคะแล้วก็อันนี้พลอยชมพูนะคะให้ดูพลอยชมพูฟอร์มแบบเพิ่งตั้งไม่ได้ไม่นานนะคะนี่ค่ะก็พี่ๆได้ไปก็มีกระถาง4แบ่งหนูนะคะอยู่ที่120บาทเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นนะคะพลอยชมพูสวยมากนี่นะคะอ้าวไหนคะนี่ค่ะพลอยชมพูนี่ๆอันนี้จังเป็นจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนี่ค่ะอันนี้หนูเพิ่งได้มาทำจำนวนนะคะยังมีไม่ถึง10ต้นเลยนะคะนาลีบุรพาค่ะก็จะอยู่ที่ต้นละ250นะคะนะคะนี่นะคะก็นาลีบุรพาก็จะประมาณนี้นะคะป้ายๆแบบนี้นี่ค่ะก็จะมีลูกแบ่งอยู่นะคะอันนี้ค่ะพลอยชมพูพลอยชมพูประมาณนี้นะคะใบเข้มๆประมาณนี้นี่ค่ะมีต้นลูกแบ่งอยู่ที่120บาทนะคะพลอยชมพูก็บางต้นก็ยังไม่มีลูกแบ่งนะคะเช่นต้นนี้หนูยังมีต้นเดียวอยู่นะคะชื่อว่าคีรีรัตนะคะคีรีรัตสวยนะคะกาดแดงๆแบบนี้อันนี้เป็นเหลืองอีกอันนึงค่ะเหลืองวันชนะนะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้มีแบ่งเหมือนกันนะคะเพิ่งตั้งเนี่ยแหละค่ะองค์หญิงน้อยนะคะอันนี้องค์หญิงน้อยนำโชคนำโชคก็ยังพอมีแบ่งอยู่นะคะนำโชคจะอยู่ที่300บาทนะคะเป็นนำโชคนำโชคเขาจะเป็นไม้ใบกลมป้ายนะคะใบกลมป้ายนี่ค่ะมีหลายแบบนะคะอันนี้เหมือนเสือเลยนะคะเขาชื่อว่าเหลืองสุริยฉานนะคะสวยมากเหมือนกันนะคะอันนี้เหลืองกำลังทำจำนวนอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าไม้จะออกเป็นรุ่นๆนะคะบางรุ่นก็หมดอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นลูกไม้ค่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้จะเป็นปิ่นรัตนะคะปิ่นรัตก็จะมีแบ่งอยู่ต้นละ100นะคะปิ่นรัตนี่ค่ะพามาดูไซส์ชินบัญชรด้วยนะคะไซส์ประมาณนี้เลยค่ะ250บาทเดี๋ยวหนูพาไปดูต้นแม่นะคะเดี๋ยววันนี้ให้ดูลูกๆเขาก่อนนะคะนายท้องเหม็นนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะก็จะเป็นฟอร์มที่เพิ่งเริ่มกัดสีนะคะสุนทรภู่150นะคะ150นายท้องเหม็นก็150นะคะหงสุวรรณ60นะคะหาก่อนนะคะมีอะไรอีกบ้างอันนี้เท้ารำไพนะคะเท้ารำไพทศกัณฐ์ก็จะเป็นฟอร์มนี้ค่ะคือเขายังไม่กัดสีนะคะตอนเล็กๆเขายังไม่กัดเท้ารำไพจะอยู่ที่ฟอร์มนี้จะอยู่ที่250นะคะเดี๋ยวพาไปดูนวลปางนะคะหนูเห็นแล้วค่ะนวลปางก็ในนี้ในตู้นะคะในตู้หนูจะไม่ค่อยได้เปิดตอนกลางวันนะคะเพราะว่าตู้ร้อนนะคะเนี่ยค่ะนวลปางจะประมาณนี้เลยค่ะฟอร์มนะคะ150บาทค่ะคือยังเปิดไม่หมดทุกตู้เลยนะคะตู้นี้ก็เนี่ยค่ะนะทั้งเหม็นฟอนตอนโตนะคะ
ประมาณนี้นะคะก็ยังพาดูไม่ครบนะคะเดี๋ยวพาไปดูนพพะเก้านี่ค่ะตู้นี้ก็จะมีนพพะเก้านะคะนพพะเก้านี่ค่ะนพพะเก้านะคะนพพะเก้าจะมีต้นลูกแบ่งอยู่นะคะเดี๋ยวหนูพาไปดูส่วนนางรากสดก็มีลูกแบ่งเช่นเดียวกันนะคะอยู่ที่400บาทนะคะส่วนนพพะเก้าจะอยู่ที่ฟอร์มตอนนี้จะเหลือฟอร์ม250นะคะส่วนด้านนี้นะคะเป็นสีชมพูล้วนอันนี้หนูรอให้โตอยู่นะคะชื่อว่าภูพิงนะคะภูพิงเป็นบอนเก่าอีกตัวนะคะตอนนี้ยังไม่มีปล่อยออกไปนะคะยังไม่มีแบ่งนะคะนี่ค่ะเดี๋ยววันหลังพามาดูนะคะวันนี้อาจจะมาดูไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวพาไปดูนพพะเก้านะคะนี่ค่ะนพพะเก้านี่ประมาณฟอร์มนี้จะเล็กไปนะคะก็จะเป็นฟอร์มประมาณนี้ค่ะ250นะคะเดี๋ยวในบ้านมีอีกนะคะอันนี้ก็คือเนี่ยค่ะก็มีหลายสายพันธุ์เลยนะคะม่วงจรัสกุลก็ยังมีนะคะเดี๋ยววันหลังพามาดูใหม่นะคะที่นี่เขาว่าอาจจะมืดหน่อยพอสตาร์ทแล้วค่ะ250นะคะเริ่มที่จะส่งได้แล้วนะคะมีอะไรอีกบ้างเนี่ยค่ะตู้นี้ยังไม้รุ่นหลังเขานะคะบางต้นมันก็จะโตแซงหน้าเพื่อนก็มีนะคะเช่นนางจามเทวีนะคะต้นละ100นะคะเนี่ยค่ะแดงๆกลางกล้องเลยนี่ค่ะมีสมุนมาด้วยแก้วโกเมนยังมีนะคะเดี๋ยวไปดูต้นแม่กันดีกว่านะคะค่ะมาดูตู้นี้กันอีกสักนิดนึงอาจจะดูแบบรวดเร็วนะคะอาจจะไม่ได้บอกชื่อทุกต้นนะคะเพราะว่าวันนี้ก็ตอนนี้น่าจะประมาณ2ทุ่มกว่าแล้วนะคะก็รีบพัดไม้เพื่อจะส่งนะคะนี่อันนี้นำโชคนะคะเนี่ยค่ะชื่อเดียวกับสัตว์เลี้ยงหนูเลยนะคะปลาบู่ทองมีแบ่งอยู่ที่100นะคะอันนี้จะเป็นจังหวัดบึงกาฬนะคะบึงกาฬจะหมดรุ่นแล้วนะคะสีอาจจะแจ่มกว่าสีจริงนิดนึงนะคะออกมาจากตู้ก่อนนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่อาจจะตาลายนิดนึงนะคะหนูขออภัยด้วยขออภัยนะคะก็นี่ค่ะหนูพามาดูอรุณชนะที่เขาเป็นกาบนะคะนี่ค่ะเขาจะเป็นประมาณนี้อรุณชนะมีแบ่งอยู่นะคะต้นละ100บาทบนกาบนะคะนี่ค่ะขอจับแป๊บนึงนี่ค่ะอรุณชนะนะคะ100บาทมีต้นลูกแบ่งนะคะกาบสวยแล้วค่ะนันดีบุรพานะคะดอกไม้ดงไม้ด่างก็ยังพอมีอยู่นะคะแต่ว่าบางทีจำนวนได้น้อยนะคะไม้ด่างเขาก็จะทำยากนะคะไม้ด่างเลยยังราคาที่จะสูงอยู่นะคะอาจจะสูงอยู่ค่ะก็ตัวนี้หนูพาชมไปแล้วนะคะนี่มีไก่เศรษฐีต้นละ120บาทนะคะไก่เศรษฐี120นะคะแล้วก็มีอันนี้ไม่แน่ใจชื่อเลยเนี่ยค่ะอันนี้หนูปล่อยให้150นะคะไม่แน่ใจชื่อเดี๋ยวหนูถ้ายังไงหนูขึ้นชื่อให้ทีนะคะไม่แน่ใจว่าสิริโชคหรือสามวังนะคะแต่มีชื่อนะคะไม่มีชื่อค่ะก็แล้วก็กุมภกันก็จะไซส์ประมาณนี้นะคะกุมภกันเดี๋ยวหนูพาไปดูต้นแม่สักนิดนึงนะคะเลิศมงคลเลิศมงคลนะคะ150บาทแจ่มมาก150บาทนะคะเลิศมงคลก็เนี่ยค่ะต้นแม่ตอนกลางคืนนะคะต้นแม่ก็เดี๋ยวพาดูกุมภกันนะคะกุมภกัน70บาทนะคะวันนี้อาจจะมีไม้มาน้อยหน่อยนะคะคลิปนี้อาจจะพาได้ดูได้น้อยหน่อยนี่นะคะจังหวัดนะคะราชบุรีราชบุรีสุนทรภู่นะคะต้นแม่เขาจะเป็นแบบนี้นะคะที่หนูยกให้ดูตัวอย่างที่มีแบ่ง150นะคะสุนทรภู่ส่วนด้านนี้จะเป็นชินบัญชรชินบัญชรอยู่ที่250ค่ะแก้วโกเมนก็จะอยู่ที่200นะคะแก้วโกเมนเป็นบอนเก่ากระดูกดำๆนะคะนี่ค่ะวันนี้มากลางคืนนะคะเดี๋ยวมีโอกาสหนูจะพาไปผสมดอกด้วยนะคะนางจามเทวีนะคะอยู่ที่100บาทสุรเสนนะคะสุรเสนก็จะอยู่ที่120บาทนะคะนี่ค่ะ
ลายสวยนะคะยิ่งโดนแสงแฟลชตอนกลางคืนสวยมากบางทีก็มาชมไม้กลางคืนแบบนี้ค่ะไม่ร้อนด้วยค่ะคนชมไม่ร้อนอันนี้เป็นหนุมานยังไม่ได้ผ่านะคะอันนี้ไม้เขียวนะคะมีแบ่งอยู่นะคะตัวละ180ค่ะตะละแม่กุสุมาจะอยู่ที่60บาทนะคะส่วนนางเกาสุริยาจะอยู่ที่100บาทวันนี้จะไปเร็วหน่อยนะคะอันนี้คืออะไรคุมไว้พ่อคุมไว้เหรอพ่อโดนต้นไม้อ่ะร่วงลงมานะคะนี่อันนี้หยดเลือดนางพิมพ์ค่ะส่วนอันนี้นางสุชาดาหยดเลือดนางพิมพ์มีตัวลูกแบ่ง80ค่ะสุชาดาก็จะอยู่ที่100นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวหนูจะรีบคัดมาให้พี่ๆต่อแล้วนะคะใครสนใจคัดไรหรือว่ามีข้อสอบถามทำตู้อะไรอย่างนี้นะคะก็ถามเข้ามาได้นะคะมีทำตรงด้วยนะคะก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะคะเรื่องทำตู้เนี่ยค่ะเดี๋ยวหนูพาไปดูพ่อเขาจะเอาผ้ายางเข้าแล้วนะคะนี่ค่ะก็วันนี้มาคัดกันมีหนูมีน้องมีพ่อแล้วก็แม่นะคะอันนี้นะคะเขาจะเอาผ้ายางเข้าไปผ้ายางนี้ผ้ายางพ่อบอกผ้ายางบอกกบนะคะก็จะเอาไปกุข้างล่างแล้วก็เดี๋ยวจะปรับระดับพื้นด้วยซ้ายอีกรอบหนึ่งนะคะก็นี่ค่ะใกล้เสร็จแล้วค่ะก็คุมด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ท่อเข้าไปเขาใส่ท่อเพื่อเปิดตู้จะใหญ่หน่อยนะคะแต่ว่าก็จะจุได้เยอะอยู่ค่ะนี่ค่ะอันนี้สายชนค่ะสายชนนะคะก็สายชนส่วนสายพระเนตรสายพระเนตรยังไม่มีแบ่งนะคะหนูก็เลยไม่ค่อยได้พามาดูแต่เขาสวยนะคะสายพระเนตรนี่ค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะใครสนใจพันไลหรือว่าอยากสอบถามเรื่องตู้หรือว่าการปลูกบอลถ้าหนูพอจะให้คำตอบได้ก็ยินดีนะคะยินดีก็บางทีหนูก็ยังไม่รู้ถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่ๆพี่ๆก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะคะมาแลกเปลี่ยนกันได้โอเคค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ